ับค่ะกับเบบี้สกอตเนี่ยเขาเป็นลูกชายคนเล็กของที่นี่ส่วนเบบี้ก็เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจำค่ะเป็นลูกสาวของเจ้าของปั๊มปตท.ก็มาบ่อยๆเลยพบรักกันตั้งแต่ช่วงที่เขาเด็กๆค่ะ4เดือนแม่เขาก็พาน้องเบบี้มาน้องสกอตก็4เดือนพอดีแม่เขาก็เห็นว่าน้องสกอตน่ารักอยากให้คบกับเบบี้น่ารักเหมือนกันก็เลยคุยกันไว้ว่าจะมั่นกันเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นในพรีเซนเทชันค่ะที่แม่เขาทักมาว่าเดี๋ยวจะให้มั่นกันไว้ก่อนแล้วก็ทางเราก็ถามว่าจะเอาอะไรไปสู่ขอเขาก็บอกว่าเอาสมูทตี้ชูชูนี่เลยเป็นของสู่ขอก็ตกลงกันเรียบร้อยก็ให้น้องคบกันค่ะแล้วก็เบบี้เนี่ยเขาได้มีโอกาสมาพักที่โรงแรมบ่อยๆพอมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสกอตเนี่ยเขาจะไปนั่งเฝ้าตลอดซึ่งปกติสกอตนะคะก็จะมีแมวผู้หญิงที่มาที่โรงแรมเนี่ยมาชอบเขามาเดินตามเขาซึ่งเขาก็จะไม่ชอบเลยเขาก็จะขู่แต่กับเบบี้เนี่ยถ้ามาปุ๊บเขาจำกลิ่นได้เขาจะนั่งเฝ้าเลยก็เลยรู้สึกว่าลูกก็ชอบกันอย่างที่คลิปที่เห็นในโซเชียลเลยค่ะเขาก็รักกันแบบนั้นจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยถึงเวลาสมควรแล้วเพราะว่าต้นเดือนนี้สกอตต้นเดือนพฤษภาคมนะคะสกอตกับเบบี้ก็จะครบขวบทั้งคู่ค่ะก็แต่งงานกันแล้วก็สามารถมีทายาทได้แล้วค่ะไหนอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือเป็นของมั่นที่เตรียมไว้ให้นะคะน้องสกอตเนี่ยเขาจะเป็นแมวสีเงินส่วนเบบี้จะเป็นแมวสีทองตามสายพันธุ์ของน้องบริติชสีเงินกับสีทองอันนี้สกอตก็เบบี้ก็จะให้สกอตใส่นะคะเป็นสีทองแล้วก็เขียนว่าเบบี้รักสกอตส่วนอันนี้ค่ะก็จะเป็นเบบี้ใส่เป็นสีเงินนะคะแทนสีของตัวสกอตเองเขียนว่าสกอตรักเบบี้ค่ะเป็นปลอกคอแต่วันนี้ในช่วงพิธีมั่นก็จะให้ใส่ปลอกคออันนี้ด้วยค่ะดีใจค่ะเราตอนแรกเราคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับที่ว่าจะให้น้องเขาแต่งงานกันอ๋อไม่ได้คิดค่ะเพราะจริงๆก็จริงๆไม่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะปกติจริงๆอย่างเราอาจจะสัมผัสไม่ได้อะไรเงี้ยเขาแบบชอบกันอะไรเงี้ยแต่วันนี้รู้สึกยังไงตับตุ้นใจใช่ค่ะมันตุ้นใจจริงๆก็ยังไม่ตอนจริงๆเหมือนจริงๆเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่เนาะเวลาแบบจัดเลี้ยงแต่งงานอะไรเงี้ยแต่พอเราจะรู้ว่าพอเลี้ยงไปพอเราก็รักเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลี้ยงจริงๆเลี้ยงเหมือนลูกคนนึงเลยอ่ะก็คอยดูสังเกตเขาเวลาเขาป่วยเขาชอบอาหารแบบไหนก็เลี้ยงเหมือนลูกเลยอะไรเงี้ยชอบกินอะไรก็ซื้อให้เขากินบ่อยๆหรือว่าชอบเล่นอะไรให้เวลาเขาเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย